มกับเรื่องราวตามรอยปอยสั่งลองผมจะไม่จบนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บๆร้านไหนก้อนนั้นตรงนี้ชาวบ้านมาชุมนุมยามเช้าหนุ่มวันนี้เช้าอากาศหนาวด้วยชาวบ้านมาชุมนุมกันตรงนี้เป็นลานใจลานร่องใจกลางบ้านผมชาวบ้านจะมาชุมนุมแล้วก็จะให้ดูนะผมตอนนี้เป็นวัดตอนนี้เป็นลานร่องหน้าวัดเขาลานร่องหน้าวัดเขาเวลาเขามีตลาดเรื่อยๆเขาจะมาขายของตรงนี้แต่วันนี้อีกครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านเขามาเรียกว่ามารวมตัวตรงนี้จะมีอะไรไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังนะผมครับผมก็จะพามาดูอีกหนึ่งอย่างนะผมเรื่องราวนะจากเนื่องด้วยตามรอยปอยสังรองผมปอยสังรองเขาก็ถือว่าเขาบวชเป็นพระไปเรียบร้อยนะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะตามที่ผมได้ถ่ายทำมาแต่นะฮะกระบวนการพิธีการยังไม่จบวันนี้อีกวันหนึ่งนะชาวบ้านมารวมตัวกันทำบุญตรงโน้นนะผมเขาทำกันนอกวัดอะเหตุผลนะครับผมที่ชาวบ้านเขามาทำบุญในวันนี้นะเดี๋ยวให้อธิบายฟังตรงนี้นะเขาจะเจาะจงทำบุญอุทิศให้กับสัพเพสัตตาหรือว่าสัตว์นะผมสัตว์ต่างๆที่เขานำเอาเนื้อมาเป็นอาหารนะผมช่วงในงานปล่อยสั่งลองนะเนื้อที่เขานำมาเป็นอาหารเช่นวัวนี่เขาลงเป็นตัวทั้งวัวทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลาสัตว์ต่างๆนะที่เขาเอาเนื้อมาทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงพระสงฆ์สามวันนะผมแต่ทีนี้นะหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วเขาก็เรียกว่าไม่อยากให้มีกรรมมีเวรต่อกันนะเขาก็เลยคิดว่ามาทำบุญอุทิศให้สรรพสัตว์เหล่านั้นผมสรรพสัตว์เหล่านั้นนะแล้วก็มีกองทรายนะผมมีคล้ายๆมีลำนะมีลำจำลองมีกองทรายมีหญ้ามีหลัวมีฟืนนะเขาก็จะทำบุญอุทิศให้กับสัตว์นะผมจะมีเจ้าภาพนะผมเจ้าของงานปล่อยนะเขาก็คิดได้ว่าตามประเพณีของเขาหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วเขาจะมาทำบุญที่ให้สรรพสัตว์อีกครั้งหนึ่งผมตรงนี้นะเป็นคติความเชื่อของเขาแล้วก็นะครับเขาคิดว่าทำตรงนี้เสร็จก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นงานตามรอยปอยสั่งรอนผมตอนนี้ชาวบ้านนะมารวมตัวกันเดี๋ยวจะเขาจะนิมนต์พระมาหยาดมากดน้ำน้ำมาทำบุญแล้วก็อุทิศให้สรรพสัตว์ตรงนี้นะผมนี่เขาจำลองนะมีน้ำมีทรายมีหลวงมีฟืนหอมค่ำรอมตังต่อเนื่องด้วยงานตามรอยปล่อยสั่งรองนะผมครับผมเนี่ยช่วงนี้ชาวบ้านเขาก่อนนี้เอาของที่ทำบุญต่างๆนะเกี่ยวเรื่องด้วยงานตามรอยปล่อยสั่งรองการบุญแก้วของเขาวันนี้เขาก็ตั้งใจนะทั้งชุมชนหมู่บ้านมาทำบุญอุทิศแก่สรรพสัตว์นะผมอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้สัตว์ที่เขานำมาเอาเนื้อมาเลี้ยงในงานปล่อยสั่งรองนะไม่ว่าจะเป็นบัวควายนะไก่เป็นปลาเป็นหมูอะไรต่างๆที่เขานำเนื้อมาเป็นอาหารในงานช่วงในงานปล่อยสั่งรองทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วชาวบ้านก็มาทำบุญนะอุทิศให้สรรพสัตว์เหล่านั้นผมเพื่อความสบายใจของเขาได้ผมเรียกว่าเขาบอกว่าไม่ให้มีเวรต่อกันและกันนะผมเป็นคติความเชื่อของกลุ่มชนเรียกว่าชาวบ้านเขานะเดี๋ยวพระสงฆ์เขาจะมาทำพิธีตรงนี้รอตอนนี้รอพระสงฆ์เขามาก่อนถ่ายบรรยากาศให้ชมตอนนี้ตอนเช้านะชุมชนบ้านตรงสีเมืองสิงตุงดูบรรยากาศเป็นลานอเนกประสงค์เขาลานวัดตอนนี้เป็นนอกวัดนะผมเขาทำบุญที่นอกวัดนะเราไม่ได้ทำที่ในวัดนะผมดูบรรยากาศยามเช้าอากาศหนาวเมืองเชียงตุงนะกับเรื่องราววิธีการปฏิการเขากำลังจัดเตรียมนะเรียกว่าสังฆทานที่เขาจะทำบุญนิมนต์สงฆ์มาเขาจะไหว้ให้กับพระสงฆ์แล้วก็อุทิศให้กับสรรพสัตว์อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้นะผมหลากหลายวิธีมุมมองนะวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านทางเชียงตุงนะผมผมชาวบ้านเขามารวมตัวกันด้านนอกนะมานั่งรอฟังพระเขามาสวดทำบุญที่ให้กับสรรพสัตว์ผมมากันแต่เช้า
รวมทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่ก็มารวมตัวกันหมดครับผมตรงนี้นะที่เขาจะทำพิธีเดี๋ยวเขาจะนิมนต์พระมาทำพิธีตรงนี้นะผมตรงนี้ก็รอพระเขามาทำนิมนต์มาทำพิธีนะตรงนี้เป็นชุมชนเรียกว่าเป็นเรียกว่าใจกลางหมู่บ้านของเขาเนี่ยผมลานเอกประสงค์ละศาลากลางหมู่บ้านเดี๋ยวเขาจะทำพิธีตรงนี้นะผมตอนนี้หลวงพ่อเจ้าวาดเขาก็กำลังเดินทางนะเดินมาที่ที่เขาทำพิธีได้ผมเดี๋ยวเขาจะมีการสวดการทำบุญอุทิศเรียกว่าเครื่องทำบุญต่างๆให้กับสรรพสัตว์อย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไว้นะตอนนี้มีพระหลวงพ่อท่านก็กำลังมาจะมาทำพิธีให้นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในครับผมชาวบ้านก็นั่งรอด้านนอกครับผมเพิ่งประคมดนตรีนี่กองอะไรเป็นข้อมีกองต่างหลังจากเสร็จพิธีเขาจะประคมดนตรีอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอเขาเสร็จพิธีก่อนตอนนี้เขาให้พระสงฆ์นะกำลังจะทำพิธีนะผมหลวงพ่อท่านอยู่ด้านในนู่นเดี๋ยวจะพาเขาไปดูนะครับผมตรงนี้นี่เป็นเครื่องตอนนี้ของไทยทานนี่เขาจะทั้งถวายสงฆ์นะผมตอนนี้หลวงพ่อท่านก็มานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวจะอาจจะมีพระเข้ามาเริ่มสวดนะสวดแล้วก็อย่างที่ว่าเขาจะทำบุญที่แท้สรรพสัตว์นะผมตอนนี้พระก็มานั่งที่ตรงพิธีนะเดี๋ยวมคธยกก็จะกล่าวคำถวายทานนะจะมีการสวดอะไรต่างๆนะผมอหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอหังพุทโธภะคะวันตังอภิวาติมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆ์ครับผมก็ตอนนี้เขากำลังเรียกว่ามคธยกนะกำลังทำพิธีตอนนี้พระทั้งพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดแล้วก็เนนใหม่นะผมสามเณรใหม่ที่เขาบวชปล่อยสังรองเมื่อวานนะวันนี้ก็มาเริ่มในพิธีครั้งหนึ่งผมเขาเนื่องด้วยอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้นะเขาจะทำบุญที่ให้กับสรรพสัตว์นะผมสัตว์ต่างๆที่เขาได้นำเนื้อมาทำเป็นอาหารนะมาฆ่ามาแกงก็ดีเป็นวัวนะเป็นวัวเป็นหมูเป็นปลาเป็นไก่เป็นเป็ดอะไรต่างๆนะผมแต่วันนี้เขาก็อีกครั้งหนึ่งที่จะได้ทำบุญที่สรรพสัตว์ตรงนั้นนะผมตอนนี้เป็นชุมชนบ้านตรงสีนะด้านนอกตอนนี้เขากำลังทำพิธีนะผมทำพิธีนะทำบุญที่สรรพสัตว์ที่เห็นที่ตรงนี้นะที่เป็นดอกไม้เป็นกองนี่เนี่ยเขาเป็นกองทรายเป็นอะไรต่างๆที่เขาทำบุญที่ให้สรรพสัตว์เขาทำบุญนอกวัดนะผมเขาไม่ได้ทำในวัดนะเขาทำที่ศาลาการชุมชนของเขาชาวบ้านก็มากันเยอะนะผมดูบรรยากาศยามเช้าหนาวเดี๋ยวไปสัมมาเดชใหม่นะผมสัมมาเดชใหม่พระน้อยใหม่ที่เขากำลังบวชเมื่อวานฮะที่เขาจัดงานปล่อยสังรอตอนนี้เขาเป็นสัมมาเดชเป็นพระน้อยละสันติจาปามาตินาวาสันติจาปามาตินาวาปามาตามะกาลาวามะกาลิมหาติสังโนพันติปะกาวาอาจายังอาจายาตวาติสวาปฏิกันหันตุ
ขามันโตอายาติงสังวารายาติกาลาตายาหาตายาหิตายาสุขายาสามิจิกัมมังวันตนาคัมมังปูเจมาวันเตมามานิมาอาสาวากายัญญานินายาวานิปานายาสังบตันตุโนวันตุโนนิจังนิจังตุวังตุวังนิปานังปารามังสุขังมุตตะปะกะวะตุนี่หลวงพ่อท่านก็กำลังให้ศีลอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะมุตตะปะกะวะตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะครับผมตอนนี้อย่างที่เห็นนะเขาส่วนหนึ่งเป็นการทำบุญอุทิศสรรพสัตว์ครับผมแล้วก็เขามีการทำพิธีนะตัวนี้ชาวบ้านนะกำลังไหว้พระเขาทำพิธีอยู่ด้านในศาลาโน่นนะผมมีพระสงฆ์นะก็เข้าไปสวดนะผมก็จะทำบุญอุทิศสรรพสัตว์จะมีชาวบ้านมานั่งนะนั่งนั่งด้านนอกศาลาตัวโน้นแล้วก็กำลังไหว้พระกันอยู่นะผมพามาดูบรรยากาศนะตอนเช้าอากาศหนาวสืบเนื่องด้วยงานตามรอยปล่อยสั่งรองนะผมการทำบุญอุทิศให้สรรพสัตว์นะวันนี้อีกอย่างที่เห็นนะผมชาวบ้านเขากำลังไหว้พระนะพระสงฆ์ก็กำลังทำพิธีอยู่ด้านในผมมาพามาดูบรรยากาศด้านนอกผมจากงานตามรอยปล่อยสั่งรองเพราะว่าสองสัปดาห์นี้ในชุมชนแห่งนี้มีการจัดงานปล่อยสั่งรองหรือว่าปล่อยโบสถ์ลูกแก่ผมวันนี้เขาก็มาอีกครั้งมาทำบุญเป็นศาลาชุมชนในหมู่บ้านของเขานะผมวันแน่เทวลาทั้งหลายตอนแก่ปอบังเพียงปารามีมานานวลัยสวะสงไขไปเสียนมหาภาพเจ้าจึงในตำราตัดเพียสาพันอยู่ตัญญาผ่านเพียวนั่งเออเต็มยาผู้ที่ปารังการอันมีหมู่มานดูผาเพียวตอนเกี่ยวจริงติสนาธรรมทางอยู่มึนนานซาลังได้สี่สิบห้าวาซาฝั่งควดหมายปวดเอาอย่างสะปาสะตาหลายมวลหมู่ฝืนไหลเข้าสู่นิรบานถ้าหาพันวาซาเป็นคราณาตกระตังผ้าวาดผ้าถัดแด่พุทธลูกบิมปาจังผ้าจะทำมาลายช้อยจินนับว่าไหลแปดหมื่นสี่พันอองยอมเปลี่ยนมาเวนีมาเตก่อนมาอื้อค่อยขัดพร้อมเสถีตันใดกราบถึงมาในคาราวัดนี้ในคานี้หักเป็นวันนี้สีโสภาวันที่เห็นเข้ามาจุดเทียนนะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเจ้าของงานหรือว่าเจ้าภาพนะผมหลังจากที่บ้านของเขานี่มีการจัดงานบทพระบทสังรองปสรองเสร็จสิ้นนะลูกของเขาก็ได้เป็นสามเณรทีนี้อย่างที่ว่านะเขาก็หลังจากเสร็จงานแล้วเขาก็ตั้งใจมาทำบุญอุทิศสรรพสัตว์ผมสรรพสัตว์ในที่นี้ก็เนื้อที่เขามาทำเป็นอาหารนะเลี้ยงแขกเลี้ยงพระเลี้ยงอะไร3-5 วันช่วงงานปล่อยนะเป็นตัวว่าเนื้อวัวหมูเป็ดไก่อะไรต่างๆผมถึงว่าวันนี้วันสุดท้ายเขาก็มาทำบุญอุทิศให้สรรพสัตว์เหล่านั้นเพื่อให้อย่างที่ว่าให้อโหสิกรรมต่อกันนะผมก็จะได้สบายใจนะเจ้าของงานนะผม
ตามคติวิถีความเชื่อของชุมชนเขาเรียกว่าพิธีการทำบุญบูชาเทพสรรพสัตว์ครับผมหนึ่งในพิธีคติความเชื่อของชาวไทยเขาด้านใดโน่นนะเขากำลังทำพิธีกันอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับผมตอนนี้ชาวบ้านทั้งสิบชนก็กำลังร่วมทำบุญกดน้ำนะผมทำบุญอุทิศเทพสรรพสัตว์ครับผมของทำบุญต่างๆที่เขามาทำบุญเช้าวันนี้นะชาวบ้านก็เรียกว่ามาร่วมทำบุญด้วยตอนเช้านะชุมชนบ้านตรงสีเมืองสิงตุงตอนนั้นหนาวนะผมหมอกเหมยลงนะตอนนี้อากาศเย็นมากๆหนาวด้วยชาวบ้านก็มาแต่เช้านั่งผิงแดดกันหนาวมาดูบรรยากาศตอนนี้ด้านในเขากำลังทำพิธีเดี๋ยวพาเขาไปดูในต่อครับผมตัวนี้ประสงค์กำลังสวดนะแล้วก็ชาวบ้านก็กรวดน้ำทำบุญนะอย่างที่ว่าเขาทำบุญที่ให้สรรพสัตว์ครับผมประสงค์ทั้งสามเณรใหม่นะตัวนี้สามเณรใหม่แล้วก็ประสงค์เขานิมนต์มารับเครื่องทายทานนะเพื่ออุทิศให้กับสรรพสัตว์ครับผมกายะสนังกายะมนัสสะทัตตะสารตะทัตตะมังมาติระอาทิติเตมิโตสกะตะนาตังสีแรกปัญญาขาตะก็สตังเตนาวะกัตังกานาคาตาดิสะวะริสะต่อีเมนซาซุนกันอยู่ก็สิงมีใจเมนซาซุนกันใจก็สิงแลมีดาปะเตสียังอามิตามาราคาสุภาพสัตว์สัพพะไปอยู่อุปัตตาวะกังวลนอนภาวะทั้งหลายไปในตอนนั้นนี้โลกันตาราเป็นตอนนั้นตอนนั้นนี้ตั้งตาสุราพยาหาประการสิระกันอันได้สมาสัตว์มันเกิดเดือดเดือดแต่ในการาบุตรมือจึงมือจึงมือฝันมือวันเดือนขึ้นเสียดังนั้นตอนที่มีนาเช่นที่ไรมีหลักกัดก้าไปจากเนื้อจากตัวอย่างบุญนาสธาไปซึ่งสั่งบางเตียนหนังน้ำบางการกินเก้าตาปากไว้หมูปลาดีสุโธและมัดใส่ไก่ตากับสันหนังใส่อาเปี้ยวน้ำน้ำหมกแก้วที่อนุมัติไอ้ช่างเลยก็เขาก็เสร็จก็จะมีการถวายนะข้าวปลาอาหารนะให้กับพระนะผมเออพุ่งจะเจ๊งผู้ว่าอะไรพุ่งนะเช่นพันตังนะเออพุ่งนะจะเจ๊งผู้ว่าเออพิธีกรรมบริการใกล้จะจบแล้วผมพิธีก็มีการตีคล้องตีคล้องคณะรอดโถนะผมพิธีเสร็จเรียบร้อยนะผมจะเสร็จพิธีนะชาวบ้านก็ตีคล้องตีคล้องกันเขาก็เตรียมตัวกันกลับนะผมในเรื่องราวพิธีการทำบุญที่ให้กับสรรพสัตว์นะครับผมหลังจากเสร็จสิ้นพิธีก็เรียกว่ารอดโถนนะฮะในเรื่องราวนะการทำบุญที่เทศสัมปัสสัตว์ที่บ้านตรงสี่ตรงนี้นะผมดูชาวบ้านเขาชาวบ้านเองก็มาช่วยกันเก็บของเขาจะเอาไปทำไปไว้ที่ในบ้านของเขาผมหนึ่งในเรื่องราวนะการเรียกว่าสืบเนื่องจากงานตามรอยปล่อยสั่งรองนะผมนำมาเสนอให้ชมนะตอนนี้เรียบร้อยชาวบ้านก็ทยอยกันกลับนะผมครับผมให้ดูเรื่องราวอย่างอื่นต่อนะให้ดูเรื่องราวอย่างอื่นต่อนะครับผมขอบคุณครับผมเก็บของกันนะผมตัวเดียวนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะผมชุมชนบ้านตุ๊กสีเมืองสิงตุงนะจากงานทำบุญอุทิศให้กับสรรพสัตว์นะสืบเนื่องจากงานตามรอยปล่อยสั่งรองนะผมนะ